นี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโก้เอาละฮะตอนนี้หลังจากที่เกริ่นกันมาเรียบร้อยนะครับหนึ่งเรื่องที่รออยู่ตรงนี้เป็นเรื่องของคุณเจมส์นะที่บอกว่าพ่อผมแรงประสบการณ์ตรงซะด้วยฮะเกิดขึ้นเมื่อย้อนกลับไปนะฮะร่วมๆ20ปีครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชรครับและตอนนี้น้องเจมส์อยู่กับเราในสายเรียบร้อยครับสวัสดีครับเจมส์เราสวัสดีครับอ้าวได้เลยครับทางนั้นมาว่ากันที่เรื่องนี้ครับน้องเจมครับเรื่องที่บอกว่าพ่อผมแรงอะไรแรงอย่างไรไหนลองขยายความหน่อยครับครับก็ย้อนกลับไปครับประมาณ20กว่าปีแล้วครับเพราะว่าตอนนั้นผมเรียนอยู่วันป.4 ป.5นะครับก็วันนึงครับผมอยู่โรงเรียนแล้วคราวนี้พ่อผมอ่ะเขาค่อนข้างจะเป็นนักเลงหรือว่าเสือเก่าอย่างเงี้ยครับแต่เขาจะไม่ถูกกับคนนึงคนละหมู่บ้านกันครับครับผมขอไม่เอ่ยชื่อคนนั้นนะครับได้ครับครับเขาไม่ถูกกันแล้วคนนี้ลูกเขาอ่ะก็มาเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกับผมครับก็พอมาวันหนึ่งตอนเย็นนะครับปกติแม่ผมจะไปรับทุกวันครับแต่วันนี้ครับแม่ผมไม่ว่างก็เลยพ่อผมไปรับแล้วบังเอิญฝั่งนั้นก็เป็นพ่อเขามารับเหมือนกันคราวนี้พ่อผมกับพ่อเขาก็เจอกันแล้วคือคนไม่ถูกกันอยู่แล้วครับเขาก็ไปมีเรื่องกันหน้าโรงเรียนครับคือไปมีเรื่องกันแล้วคราวนี้ก็มันก็เรื่องก็บานปลายไปใหญ่เลยแล้วก็มีพวกครูพวกอาจารย์อย่างเงี้ยครับเขาก็มาแยกกันแล้วคราวนี้พอแยกกันได้ฝั่งโน้นนะครับเขาก็พูดมาว่าคืนเนี้ยกูจะไปยิงปากมึงครับเขาก็พูดอย่างนี้พ่อก็บอกว่ามาเลยกูก็มีปืนกูรออยู่ก็มันก็จบแล้วคราวนี้ก็พอไปถึงบ้านก็ใช้ชีวิตปกติครับตามบ้านนอกทั่วไปนะครับก็กินข้าวอะไรกันแล้วบ้านนอกกับพี่มันจะเป็นบ้านไม้ยกสูงครับแล้วเป็นพี่ป๋องลองนึกภาพตามผมนะครับครับว่าพื้นบ้านนะครับพี่มันจะเป็นไม้กระดานแผ่นใหญ่อืมเป็นไม้แผ่นใหญ่แล้วคนนี้มันจะมีมันจะเป็นร่องไม้ครับที่ว่าไม้กระดานมันจะไม่ติดกันครับครับซึ่งข้างบนจะมองเห็นข้างล่างแล้วคนนี้ผมก็นั่งกินข้าวกันไป3คนพอนั่งกินข้าวกันปุ๊บก็ผมก็กินเสร็จแล้วแต่พ่อเขายังไม่ได้กินเพราะว่าพ่อเขาดื่มเหล้าด้วยเขาก็นั่งกินเหล้าอยู่ตรงวงข้าวครับประมาณ 4-5 ทุ่มแล้วครับพ่อเขาก็เริ่มกินข้าวครับพอผมก็นอนแล้วครับแต่ว่าได้ยินผมตื่นมาเพราะว่าหมาบ้านป้าครับบ้านนอกมันจะบ้านมันจะห่างๆกันผมได้ยินเสียงหมาบ้านป้าเห่าผมก็ปกติอ่ะมันก็เป็นปกติแล้วว่าหมาบ้านนั้นมันเห่าแต่ครั้งนี้คือมันเห่าแล้วเหมือนว่ามันเห่ากับโชคก็ไม่สนใจอะไรก็นอนไปเรื่อยๆจากหมาเห่าพี่ไม่ถึง5นาทีครับเสียงปืนได้ถุนบ้านผมครับดังหนึ่งนัดผมก็วิ่งกันออกมาเลยจากบ้านก็สิ่งที่เห็นก็คือพ่อผมครับโดนยิงเข้าตาข้างขวาเฮ้ยครับโดนยิงเข้าตาข้างขวาโทษนะเสียชีวิตครับเสียชีวิตบนบ้านเลยครับเฮ้ยครับคือโดนมันสยองหน่อยนะพี่ถ้าผมบอกก็คือว่าแบบคือตาข้างขวากับหัวคือมันหายไปเลยครับก็คือหงายท้องแล้วก็คือเสียชีวิตตรงนั้นก็พอตอนเช้าคนยิงอะครับเขาก็ไปมอบตัวครับก็ไปมอบตัวก็ตอนทำพิธีศพอะไรอย่างเงี้ยคือปกติทุกอย่างพี่เดี๋ยวนะเจมแล้วคนที่ยิงก็คือคนที่มีเรื่องตรงหน้าโรงเรียนใช่ไหมใช่ครับโอ้ยคือเรื่องตรงเนี้ยครับที่ว่าเขามีเรื่องกับพ่อผมเนี้ยคือไม่ได้มีแค่พ่อครับคือเขามีเรื่องกันมาตั้งแต่สมัยปู่แล้วครับคือพ่อของฝั่งนู้นเขาก็มีเรื่องกับปู่ผมอย่างนี้กันมาคือต่างคนต่างพูดตรงคือสองครอบครัวเนี้ยไม่ถูกกันตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ละใช่ครับแล้วคราวนี้พอมันก็ผ่านเรื่องงานจบไปพี่แล้วคราวนี้คือผมก็มีผมแล้วก็มีน้องชายตอนนั้นผมก็อยู่ป.4 ป.5 หรือป.4นี่แหละครับแล้วก็น้องผมผมจำได้น้องผมอยู่ป.2ก็คือพ่อไม่อยู่แล้วแม่ก็จะทำนาอะไรอย่างนี้ก็ไม่ไหวคือป้าผมที่อยู่สมุทรปราการนะครับเขาก็เลยโทรมาหาแม่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้คนมารับไปอยู่ด้วยกันครับก็คือก็ไปจังหวะนั้นก็คือพอไปครับพอไปมันก็เหมือนเรื่องจะเงียบไปพี่เหมือนว่าคนตายทั่วไปอะไรประมาณนี้ครับพอผมไปอยู่นู่นได้ประมาณเดือนกว่าญาติโทรไปไปอยู่ปากน้ำสมุทรปราการใช่ครับก็คือญาติโทรไปว่าไปโทรไปหาแม่ผมครับว่าไม่ไหวแล้วคือทางเนี้ยไม่ไหวแล้วคือพ่อดุมาก
คือตั้งแต่วันที่ว่าแม่ออกจากตรงนั้นไปประมาณ1อาทิตย์กว่าครับคือพ่อเนี่ยพูดง่ายๆว่าพ่ออารวาททั้งหมู่บ้านนะครับอารวาทยังไงครับคือแบบหมู่บ้านมันจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆอะครับพี่ประมาณ50หลังคาเรือนคือไม่มีใครอะครับที่ไม่เห็นพ่อหรอครับคือเห็นกันทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งตอนกลางวันนะพี่ยังเห็นพ่อเห็นลักษณะไหนเห็นยังไงบางคนก็เห็นทํานองว่าบางคนนะครับบางคนแบบแล้วบ้านผมอะครับพี่มันจะเป็นคล้ายๆกับพอเลยไปหน่อยมันจะเป็นทางสามแยกแล้วจะขึ้นถนนใหญ่ครับมันจะขึ้นถนนใหญ่แล้วคราวเนี้ยถ้าหลังมันจะมีทางเลาะบ้านผมอะครับถ้าเลาะบ้านผมไปข้างหลังอะครับมันจะเป็นบึงน้ำครับเขาจะไปหาปลากันอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าคนที่ไปหาปลาตอนกลางคืนนะครับเห็นพ่อแล้วก็ถามว่าเห็นตาผมไหมโอ้ยครับเห็นตาผมไหมครับแล้วคนเขาก็ไม่ค่อยกลัวอะไรกันมากครับแต่คราวเนี้ยไปเจอกันหนักๆเลยก็คือว่าพ่อตามคนที่ว่าตามครอบครัวที่ว่าทำพ่อครับทำตามอยู่นั่นแหละครับแต่ไอ้ตามเนี่ยคือตอนนั้นนะทางครอบครัวผมยังไม่รู้ครับว่าเจอกันตลอดเลยแล้วคราวเนี้ยพอมาหลังจากวันนั้นประมาณ1เดือนผมอะครับน้องชายพ่อครับเขาก็กลับจากกรุงเทพไปอยู่บ้านครับเขาโดนพักงานไงครับเขาก็กลับไปอยู่บ้านคืนแรกครับแล้วบ้านของย่าครับจะเป็นบ้านหลังใหญ่บ้านหลังใหญ่อะครับเป็นบ้านถงใหญ่ๆครับแล้วจะมีห้องอยู่ข้างบนนะครับ3ห้องแล้วก็จะมีห้องโถงใหญ่หนึ่งห้องแล้วตรงห้องโถงครับพี่จะมีทีวีแล้วก็จะมีชั้นนะครับที่ไว้วางโกดแล้วก็วางรูปอะไรเงี้ยครับครับครับอาผมเขาก็ไปกางมุ้งแล้วนอนหน้าทีวีแล้วก็คือหันเท้าไปทางทีวีเนี่ยคือหันเท้าไปทางทีวีครับแล้วคนนี้อากำลังจะหลับไม่หลับอ่ะมันได้เสียงคนโดดลงไปบนพื้นบ้านอ่ะพี่โดดลงไปเสียงตุ๊บครับแล้วก็วิ่งรอบมุ้งเลยครับโอ้โหแล้วก็วิ่งรอบมุ้งเลยแล้วอาผมเขาก็ลุกมานั่งแต่คนนี้ก็มีเสียงพ่อครับคือเสียงพ่อเลยที่อาเล่าให้ฟังครับว่าเป็นเสียงพ่อเลยว่ามาพูดเลยว่างานศพกูทำไมมึงไม่มาเขาก็พูดอย่างนี้นะครับว่าทำไมงั้นไม่มาแค่นั้นเองครับอาผมก็ตะโกนทั้งบ้านเลยเขานี่เขาก็ตื่นกันหมดพอย่าเล่าให้ฟังจบปุ๊บตกลงว่าแม่จะกลับมาแม่จะพาพวกผมกลับมาว่าเผื่อว่าจะมีมาช่วยกันคิดว่าจะแก้ไขกันยังไงครับก็กลับมาแล้วคนนี้กลับจากกรุงเทพครับพี่มันจะเป็นรถกระบะตอนเดียวข้างหน้าก็จะเป็นคนงานป้าขับรถมาครับแล้วก็ทางซ้ายจะเป็นแม่ผมนั่งแล้วผมกับน้องก็นั่งท้ายกระบะกันคราวนี้ก็ออกจากสมุทรปราการนะครับมันก็เย็นแล้วเพราะว่ามันร้อนกลางวันอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ออกกันมาก็ขับกันมาเรื่อยๆผมก็น้องก็นั่งเล่นมาเรื่อยๆคราวนี้พอเข้าหมู่บ้านประมาณ4-5 ทุ่มแล้วครับครับเข้าหมู่บ้านแล้วเข้าหมู่บ้านนะครับมันจะเป็นโค้งและจะเป็นวัดพี่เชื่อไหมว่าผมนั่งมาพี่ผมนั่งพิงกระจกมาพอเลี้ยวมาปุ๊บผมเห็นพ่อยืนอยู่หน้าวัดเฮ้ยเห็นพ่อยืนอยู่หน้าวัดใช่ครับพี่ผมเห็นพ่อผมเลยผมตะโกนอย่างดังเลยพ่ออุ้ยผมก็ตะโกนเลยครับว่าพ่อครับพอตะโกนปุ๊บน้องผมก็ลุกมาไหนไหนไหนพ่ออยู่ไหนแล้วพอผมหันมาคุยกับน้องงานไปก็คือไม่เจอพ่อแล้วเดี๋ยวนะเจมส์ตอนที่เห็นเนี่ยท่านยืนอยู่ตรงหน้าวัดน่ะลักษณะท่านที่ยืนอยู่นะเป็นยังไงยืนเป็นคนปกติครับแต่คือมันเห็นไม่ชัดแต่คือเราจำได้ว่าคือพ่อเราอย่างเงี้ยครับผมก็ตะโกนเลยว่าพ่ออย่างเงี้ยครับแล้วก็พอเลยวัดไปประมาณ200-300 เมตรก็ถึงบ้านยาครับก็เข้าไปบ้านยาก็ไปนั่งคุยกันว่าจะเอายังไงก็คนนี้ก็นั่งกันอยู่บนบ้านนะครับ6-7 คนนั่งคุยกันอยู่กลางคืนนะครับนั่งคุยกันว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วพอคุยกันได้สักพักนึงครับมันจะมีเสียงนึงคล้ายๆกับคนเอาลูกมะพร้าวหรือว่าลูกตาลขว้างใส่ทางฝาบ้านมันก็จะดังตุ๊บเสียงดังเลยครับใส่ทางฝาบ้านที่มันเป็นไม้ครับเสียงดังตุ๊บทุกคนไม่พูดอะไรครับมองหน้ากันแล้วก็เงียบแล้วผ่านไปไม่เกิน5 ทีก็ดังอีกทีนึงพอดังปุ๊บแม่ผมก็เอ่ยขึ้นมาว่าทีสหนูรู้แล้วหนูมาแล้ว มีอะไรก็คุยกันดีๆก็เรื่องคืนนั้นมันก็เงียบไปแล้วคราวนี้แล้วพอเรื่องมันเงียบ
พอเรื่องมันเงียบไปปุ๊บก็ไม่รู้จะทำไงก็คือว่าจะไปปรึกษาพระหรือยังไงก็คือว่าพอนี้พอตกลงกันว่าจะไปปรึกษาพระแต่ในคืนนั้นนะครับพี่ในคืนที่ว่าเขานั่งคุยกันอยู่ครับตกลงว่าจะไปปรึกษาพระคราวนี้แม่ผมก็เอ่ยขึ้นมาว่าเอาอย่างนี้ดีไหมเราทำของไปถวายเพลพระครับเราก็คราวนี้เขามานั่งคิดกันเลยว่าพ่อชอบกินอะไรก็จะมีที่คิดกันนะครับก็จะมีพวกไข่เจียวลาบหมูอะไรพวกนี้เราก็คิดกันพูดตกลงนะว่าเอาแค่นี้พอพูดจบพี่เชื่อไหมครับทุกคนได้ยินหมดเลยว่าเป็นเสียงพ่อพูดมึงลืมอะไรกันไปเปล่าเขาพูดอย่างนี้เลยครับเขาพูดมาได้ยินกันทุกคนเลยนะครับที่อยู่บนบ้านเดี๋ยวนะเสียงมันลอยมาจากไหนคือเสียงมันลอยมาแต่เราจับจุดไม่ได้ว่าเสียงอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเสียงดังทุกคนได้ยินนะครับทุกคนได้ยินใช่ครับใช่ครับว่ามึงจำไม่ได้หรอมึงลืมอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเขาจะพูดอย่างนี้ว่ามึงลืมอะไรหรือเปล่าแม่ก็เลยบอกอ๋อเล่าอ่ะถวายพระไม่ได้เดี๋ยวเอากลับมาให้ที่บ้านครับคราวนี้ก็ไปพอตกตอนเช้าปุ๊บพอเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปถวายเพลพระปกติคือพระครับพระกับย่ากับแม่ผมเนี่ยคือเขาก็ไม่ค่อยสนิทกันอยู่แหละและทั้งวัดนะครับวัดนอกก็จะมีพระอยู่รูปเดียวถ้าไปถึงหน้าบวชอะครับครับก็ไปถวายเพลพระพระท่านก็เอ่ยขึ้นมาว่าโยมผู้ชายอะไม่ไปไหนหรอกเพราะเขายังไม่ถึงข่าวครับเพราะว่าตอนพ่อผมเสียพ่อผมประมาณอายุ28-29เนี่ยครับ28-29เองเหรอใช่ครับก็เขาบอกพระนะครับเขาบอกว่าโยมผู้ชายยังไม่ไปหรอกเขายังไม่ถึงข่าวแล้วคนที่ทำเขายังไม่ตายเขาพูดอย่างนี้นะครับว่าแล้วก็แม่กับย่าก็เลยถามว่าเรามีวิธีไหนไหมที่เราจะทำอะไรยังไงได้พระก็บอกไม่ครับไม่อ่ะก็คือถวายเพลพระเสร็จปุ๊บก็กลับมาคือกลับมาถึงบ้านนะพี่ทุกคนก็ลืมเรื่องเล่าไปครับเรื่องเล่าที่เจ้าให้พ่อคือพอลืมปุ๊บมันมีความรู้สึกว่าพ่อเหมือนโมโหมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่บ้านนะครับมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนมีใครโมโหอยู่อย่างเงี้ยครับแม่ก็เลยนึกขึ้นได้แม่ก็เลยใช้ผมไปซื้อเหล้าที่ร้านค้าครับพอเหล้ามาไหว้เอาเหล้ามาให้พ่ออ่ะทุกอย่างก็จบพออีกวันนึงพี่ฝั่งของแฟนของคนที่ยิงพ่อผมอ่ะเขาขับรถมาแต่เช้าเลยครับมาที่บ้านอ่ะครับพี่เชื่อไหมว่าพอขับเข้ามาบ้านผมจะมีต้นมะม่วงอยู่สองต้นต้นใหญ่มากนะบ้านยาคือต้นมะม่วงพี่เหมือนคนกำลังจะตัดแล้วก็ยมบุ้มบุ้มบุ้มอยู่สองต้นนะครับในบริเวณนั้นนะครับมีเสามีธงมีอะไรที่ปักอยู่คือไม่กระดิกเลยมีแค่ต้นมะม่วงสองต้นย่าก็เลยเดินไปแล้วก็บอกว่ารู้แล้วคุยก่อนครับก็คุยกันก็ถามว่าเป็นยังไงอะไรยังไงครับทั้งฝั่งนู้นก็บอกว่าโอ้โหเขาหาเขาไปกวนพวกหนูทุกคืนเลยตั้งแต่วันเขาเสียไปหลอกไปอะไรอย่างเงี้ยครับเขาบอกว่าเจอหนักๆเลยฝั่งนู้นครับเจอหนักๆเลยคือห้องน้ำบ้านนอกอะพี่มันจะอยู่นอกตัวบ้านอยู่แล้วเขาลงไปเข้าห้องน้ำบางทีเดินเปิดประตูห้องน้ำมาเจอพ่อยืนชี้หน้าก็มีครับโอ้โหคือเขาเจอกันหนักๆทั้งนั้นเลยครับที่นั่นแล้วก็มาปรึกษากันว่าจะเอายังไงแล้วกำลังคุยกันอยู่ครับพระที่วัดรูปนั้นน่ะอยู่ๆแกก็เดินเข้ามาที่บ้านเลยครับพอเดินเข้ามาปุ๊บแกก็ไปยืนอยู่ที่ต้นมะม่วงแล้วแกก็ไปพูดอะไรของแกก็ไม่รู้และแกก็หันกลับมานั่งคุยด้วยแล้วแกก็บอกว่าโยมผู้ชายอ่ะทำยังไงเขาก็ไม่ให้อภัยหรอกมีทางเดียวที่จะให้ได้คือไปเอาไอ้คนทํามาขอขมาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้พี่ข้อเนี้ยเพราะว่าคนที่ยิงพ่อผมเขาติดคุกอยู่อ๋อเดี๋ยวนะหลังจากที่คนเนี้ยมายิงพ่อเราแล้วพ่อเราเสียคนยิงก็โดนจับติดคุกใช่ครับเพราะว่าเขายิงเสร็จก็คือแล้วเขาก็ไปมอบตัวตอนเช้าอ๋อเหรอใช่ครับซึ่งมันข้อนี้มันเป็นไปไม่ได้ใช่มั้ยพี่เพราะว่าคนยิงคือติดคุกไปแล้วแล้วคราวเนี้ยย่าก็เลยถามพระว่าแล้วมีวิธีไหนไหมที่จะทำได้ให้เรื่องมันเงียบเรื่องมันจบพระก็บอกว่าไม่ยอมครับแล้วคนนี้ก็คุยไปปุ๊บอยู่ๆพระก็เอ่ยมาว่าบวชได้ไหม
บวชพระได้ไหมเขาพูดอย่างนี้ครับว่าบวชพระได้ไหมซึ่งผมบวชไม่ได้เพราะตอนนั้นผมแค่อายุแค่สิบกว่าหมายถึงว่าจะให้เราบวชเขาบอกว่าไม่ได้เจาะจงว่าจะให้ใครบวชครับบวชได้ไหมแล้วคราวนี้ผมกับน้องอะคือบวชไม่ได้อยู่แหละเพราะผมแค่ป.ห้าเองครับผมแค่ป.สี่ป.ห้าเองแล้วคราวเนี้ยก็หันก็กลับไปทางฝั่งผู้หญิงคนฝั่งหนูนะฝั่งคนที่ยิงพ่อผมเขาก็เลยเอ่ยขึ้นว่าอ๋อลูกชายหนูว่าจะถึงกำหนดบวชแล้วจะบวชเดี๋ยวจะบวชให้ครับพอจะบวชให้แค่นั้นนะครับพระก็เอ่ยขึ้นว่าต้องสองพรรษานะเดี๋ยวนะสองพรรษาคือกี่เดือน2ปีครับอ๋อภาษาละปีใช่ครับ2ภาษาคือ2ปีใช่ครับครับต้อง2พรรษานะถ้าไม่ครบ2พรรษาครับชิบหายทั้งครอบครัวนะโอ้โหคือไงคือเขาต้องการเอาโทษนะชีวิตแลกชีวิตใช่ครับอืมคือพระท่านก็พูดแบบว่าถ้าไม่ครบสองพรรษาเนี่ยที่ผ่านทั้งครอบครัวนะฝั่งนู้นเขาก็รับปากเลยครับว่าโอเคได้สองพรรษาก็คือสองพรรษาครับครับคราวนี้เขาก็บวชพอฝั่งนู้นบวชปุ๊บบวชได้เป็นพรรษากว่าแล้วครับจะถึงสองพรรษาแล้วฝั่งพระอะครับที่บวชเขามีแฟนครับเขาทนไม่ได้แล้วเขาก็เลยสึกคราวนี้ไม่เต็มสองพรรษาเลยครับเรื่องก็เกิดเลยทีนี้ครับพอเรื่องเกิดพ่อก็ดังอีกครั้งนึงเลยพ่อก็เริ่มอีกครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้พี่เชื่อไหมว่าบ้านฝั่งคนยิงพ่อผมอ่ะเขามีฐานะมากเลยนะครับรวยติดอันดับต้นๆของอำเภอเลยพี่เชื่อไหมภายในเดือนเดียวอ่ะเขาถึงก็ขายบ้านเลยครับเพราะอันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นเกิดจากอะไรแต่ถึงขั้นแบบรวยๆเนี่ยคือกลับมาแล้วก็คือแบบต้องขายบ้านขายช่องคือจากรวยกลับมาไม่รวยว่างั้นเถอะใช่ครับพอแบบบ้านเขาครับทำธุรกิจหลายอย่างก็คือมีทั้งเป็ดไล่ทุ่งทำไข่ทำไข่ไข่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าทำอะไรก็คือไม่ประสบความสำเร็จเลยลูกค้าประจำก็ยกเลิกเจ๊งหมดใช่ครับแล้วพี่เชื่อไหมว่าเป็ดไล่ทุ่งเราเนี่ยเขามีอยู่เกือบ20,000ตัวครับเขาบอกว่าเป็ดตายคืนละ100-200ตัวตายโดยหาสาเหตุไม่ได้เขาเอาไปให้กรมปศุสัตว์ตรวจเขาก็บอกว่าไม่ได้เป็นโรคแต่คือมันตายทุกวันมันตายไปเรื่อยๆจนคราวเนี้ยพ่อก็มาเข้าฝันแม่เข้าฝันของย่านะครับว่าจะไปแล้วจะไปแล้วคือตอนที่มาเข้าฝันย่าคือผมก็กลับกันมาเรียนแล้วครับก็คือว่าจะไปแล้วนะย่าก็เลยโทรมาบอกกับแม่ว่าพ่อจะไปแล้วนะสิ่งที่เขาบอกว่าสิ่งที่เขาห่วงที่สุดก็คือผมกับน้องครับผมกับน้องและแม่ครับซึ่งแม่ก็มีคนดูแลก็คือเป็นป้าแล้วผมก็ตอนนั้นผมก็ขึ้นม.1 นะครับเพราะเรื่องนี้ที่มันเกิดเกือบ1 ปีอะพี่เพราะว่าผมก็ขึ้นม.1 อะแล้วน้องผมก็ป.4 แล้วตอนนั้นโตแล้วใช่ครับก็โตก็รู้เรื่องกันหมดแล้วเขาก็บอกว่าพ่อจะไปแล้วแล้วก็ส่งท้ายด้วยคำว่าไอ้คนทำต้องตายแบบเขาโอ้โหเขาบอกอย่างนี้นะครับย่ามาเล่าความฝันให้แม่ฟังครับไอ้คนทำต้องตายแบบเขาแล้วพี่เชื่อไหมครับว่าเขาออกจากคุกมาเขาติดคุกประมาณ6 ปีเขาออกจากคุกมาได้3 วันเขาตายเพราะโดนยิงครับคือคนยิงพ่อเราเนี่ยติดคุก6 ปีใช่ครับหลังจากพ้นจากคุกมาออกมาได้3 วันโดนยิงตายใช่ครับไอตอนที่เขาโดนยิงตายเป็นข่าวด้วยนะครับว่ารุ่นที่ว่ามีการปล้นและยิงคืนเดียว6 ศพที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเหรอใช่ครับเดี๋ยวนี้แล้วเขาโดนยิงด้วยสาเหตุอะไรอ่ะโจรปล้นครับอ๋อโจรปล้นใช่ครับโดนยิงเข้ากระเดือกเลยคือโจรปล้นที่ไหนที่บ้านเหรอใช่ครับเขาคือบ้านเขาตอนนั้นล้มละลายไปหมดแล้วเขาก็เลยไปขับรถขายกับข้าวแล้วเขาก็โดนยิงแล้วมีใครโดนปล้นนะครับมีใครตายบ้างก็คือมีคนที่ยิงพ่อเราใช่ครับแล้วก็จะมีวันนั้นคืนนั้นมีตายทั้งหมด6 ศพแต่ผมว่าที่เกี่ยวกับพ่อเลยก็คือจะมีคนนี้แหละแล้ว6 ศพที่โดนยิงตายณวันนั้นนะ
ขาเป็นญาติพี่น้องกันป่ะมีญาติพี่น้องกัน2คนครับรวมคนตายด้วยเป็น3ครับอ๋อพอออกจากคุกมาก็โดนยิงแต่โดนปล้นแล้วก็โดนยิงตายใช่ครับใช่ครับอ๋อครับแล้วพอหลังจากคนนั้นตายไปแล้วอะทุกอย่างมันเงียบไปหมดเลยนะครับพี่ทุกมันคือลงหมดเลยแล้วอยู่ๆญาติก็โทรบอกผมกับน้องอะใครก็ได้คนนึงพ่อทหารคนนึงเพราะพ่อเขารักทหารเขาอยากเป็นทหารมากครับผมก็เลยอ่ะผมสมัครให้ผมก็เลยสมัครให้ครับกับก็ทำหาอย่างครับที่พ่อเขาอยากได้ตอนนี้บ้านไม้หลังนั้นอ่ะเป็นกุฏิวัดอ๋อเหรอเพราะพี่จะถามอยู่เหมือนกันว่าเหตุการณ์วันนั้นที่โทษนะที่พ่อเราโดนยิงแล้วเสียชีวิตนะครับครับบ้านหลังนั้นอ่ะก็คือในใจจะถามเหมือนกันว่าไอ้บ้านหลังนั้นปัจจุบันนี้เป็นยังไงคืออ๋อรื้อแล้วก็เอาไม้ไปทำเป็นกุฏิแล้วเหรอใช่ใช่ครับแล้วอีกอย่างครับพี่ว่าปกติอ่ะเลือดคนอ่ะถ้าติดกระดานอ่ะเราเอาลูกหมูเอาเครื่องใช้เอาแบบหินเกียร์อะไรเงี้ยลบหายครับขับลงแชลกอะไรหายพี่เชื่อไหมไม้แผ่นนั้นเลือดพ่อผมไม่หายหรอครับจนทุกวันเนี้ยครับเพราะว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วผมกลับไปที่นั่นมาผมไปดูกุฏิหลังนั้นนะครับยังมีรอยเลือดครับคือวัดนั้นอะที่เมื่อกี้เจมส์เล่าให้พี่ฟังว่าวัดตอนสมัยนู้นที่ว่ามีพระจำวัดอยู่องค์เดียวนะใช่ครับหรอก็คือเอาไม้เนี่ยไปทำเป็นกุฏิที่วัดนี่แหละใช่ครับแล้วไม้ที่เอาไปทำเนี่ยก็ยังมีร่องรอยที่มีเลือดของพ่อติดอยู่ใช่ครับหรอแต่ไม่มีเหตุการณ์อะไรใช่ไหมไม่มีครับเขาบอกพระก็อยู่ได้ปกติเดี๋ยวอีกประมาณ2เดือนผมจะกลับไปเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปส่งไปให้ดูในเพจครับเออส่งมาดูหน่อยเฮ้ยไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะนี่เกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาว่าฟังอ่ะแต่สำคัญก็คือถึงมันจะเกิดขึ้นมานานนะเจมส์นะพี่ป๋องขออนุญาตแสดงความเสียใจย้อนกลับไปด้วยก็แล้วกันนะครับคือมันเกิดขึ้นจากที่ฟังน้องเล่าเนี่ยแสดงว่า2ครอบครัวเนี้ยก็คงจะมีเรื่องบาดหมางกันมาสมัยไหนก็ไม่รู้แหละนะจนมาถึงรุ่นพ่อของเจมส์ว่าฟังจนถึงขั้นโทษนะยิงกันตายอ่ะนะครับคนที่ยิงอ่ะมายิงพ่อถึงที่บ้านของที่บ้านพ่อเจมเลยนะครับแล้วคนที่ยิงก็ติดคุกว่าฟังหลังจากติดคุกไป6ปีออกมา3วันโดนยิงตายโอ้ก็ไม่น่าเชื่อนะนะครับแล้วที่หัวเรื่องขึ้นว่าพ่อผมอะไรเงี้ยถ้าปัจจุบันเนี้ยครับถ้าได้กลับไปในอำเภอที่พ่อผมอยู่แล้วไปเจอคนแก่ๆอายุประมาณ40 50ขึ้นไปแล้วอย่างเงี้ยครับลองถามเรื่องนี้ได้เลยครับทุกคนต้องรู้หมดทุกคนใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยเกิดเรื่องอะไรก็ตามแต่ในหมู่บ้านสักหมู่บ้านหนึ่งนะว่าฟังนะจะรู้กันไปหมดรู้กันทุกหลังคาเรือนเพราะว่าบ้านที่ว่าพ่อผมอยู่ตอนนั้นนะบ้านปู่ครับพูดง่ายๆสมัยก่อนมันจะเป็นดงเสือครับพี่เดี๋ยวดงเสือคือไม่ใช่เสือจริงๆนะครับก็จะเป็นพวกนักเลงเสือมาก่อนพวกนักเลงพวกอโทษนะพวกคนที่แบบว่าเป็นพวกโจรอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับอ๋อเหรอเพราะว่าสมัยก่อนนะครับที่ว่าปู่กับย่าเล่าผมฟังว่าตลอดทางเข้าบ้านอ่ะมีแต่ที่ฝังศพแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้น่ากลัวแล้วนะผมไม่ได้น่ากลัวแล้วครับตอนเจริญหมดแล้วครับเจริญหมดแล้วนะนะครับใช่ครับตอนนั้นเนี่ยที่พ่อเสียครับมันเป็นไปได้ไหมเจมส์โทษนะคือพ่อเราอ่ะเสียชีวิตด้วยการโดนยิงเขาถือว่าเป็นการตายโหงถูกไหมครับใช่ครับคือหลังจากท่านเสียปั๊บเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยก็คือชาวบ้านทุกคนเจอวิญญาณพ่อหมดบางทีก็เจอกลางวันบ้างกลางคืนบ้างช่วงระหว่างนั้นนี่คือพ่อมาปรากฏตัวให้คนในหมู่บ้านละแวกนั้นเนี่ยเรียกว่าขนหัวลูกกันเป็นแถบโอ้ทุกวันครับพี่เล่นเอาแบบ5 โมงเย็นเนี่ยทุกคนต้องอาบน้ำหมดนะเป็นอย่างนี้อยู่นานไหมเป็นอย่างนี้เป็นปีครับเป็นปีเหรอใช่ครับจนเรื่องมาเงียบตอนที่ว่าฝั่งนู้นเขาบวชครับฝั่งนู้นคือลูกเขาบวชนะลูกคนที่ยิงนะใช่ครับใช่ครับตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กอะเราพี่อันนี้พี่ไม่แน่ใจเห็นบอกว่าบางทีถ้าเราเด็กมากเนี่ยเราบวชหน้าไฟได้ไหมเจมตอนนั้นอะใช่ครับผมบวชหน้าไฟครับตอนนั้นนะอ๋อเราบวชหน้าไฟได้เด็กเนาะแต่ว่าเขาพระเนี่ยบอกว่าอยากให้บวชคือหมายว่าบวชแบบบวชจริงจังถูกไหมบวชตามวัยใช่ไหมเพราะว่าการบวชหน้าไฟคือเด็กบวชได้เพราะว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เสียนี่บวชได้แต่ถ้าสิ่งที่วิญญาณของพ่อต้องการคืออยากได้บ้านนู้นเนี่ยที่ทำร้ายเขาอะมาบวชแต่คนยิงอะไปติดคุกเขาก็เลยให้ลูกชายเขามาบวชแทน
ใช่ครับอ๋อเกือบจะดีแล้วนะอีกนิดเดียวแล้วอีกอย่างนึงพี่ลองพี่สมัยก่อนนะพี่รูปหน้าศพเราอะรูปหน้าศพอะครับเขาจะไม่มีเหมือนสมัยนี้ใช่ไหมครับเขาจะเป็นรูปที่คัดจากบัตรประชาชนไปครับพี่ใช่ไหมวันที่สามตอนพ่อผมเผาอะครับวันพ่อผมเผาอะบางคนเห็นในรูปแบบพ่อยิ้มแบบมุมปากอ๋อเหรอซึ่งตอนถ่ายแบบประชาชนมันยิ้มไม่ได้อยู่แล้วอืมยุคนั้นนะอืมใช่ครับแต่คือบางคนนะครับเขาเห็นว่าพ่อยิ้มยิ้มแบบยิ้มแบบยิ้มแบบยังไงยิ้มแบบมีเลสไนใช่ใช่ครับเหรอเอาแล้วตอนที่โทษนะบ้านหลังนั้นที่พ่อโดนยิงอะครับหลังจากที่โดนยิงไปแล้วอะบ้านหลังนั้นมีใครอยู่ต่อไหมบ้านหลังนั้นตอนที่ว่าตอนนู้นนะที่ว่าครับหลังจากพ่อโดนยิงนะผมไปอยู่กรุงเทพแล้วก็จะมีน้องสาวพ่อครับมาอยู่น้องสาวมาอยู่น้องสาวพ่อนะใช่ครับแล้วมีใครอีกก็จะมีน้องสาวพ่อแล้วก็จะมีหลานของพ่อเขาครับจับสองคนที่อยู่ที่นั่นเขาก็เจอปกติครับเดี๋ยวนะเขาก็เจอนี่คือเจอวิญญาณพ่อของเรามาปรากฏตัวเห็นแบบปกติอะฮะใช่ครับบางทีนะครับบางทีคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยผ่านบ้านผมครับบางทีเขาก็เล่าให้ฟังว่าเสียงพ่อผมเนี่ยตะโกนบอกทิศกินเหล้าเฮ้ครับเฮ้ยแล้วเขาอยู่กันได้เหรอเจมทั้งน้องสาวพ่อทั้งหลานอะไรเงี้ยไม่กลัวกันเหรอคือเขาก็คิดว่าพี่เราครับเขาก็คิดอย่างเงี้ยแต่คือที่ผมได้ฟังจากคนในหมู่บ้านมานะครับครับเขาบอกว่าทุกคนที่เห็นคือไม่มีใครเห็นพ่อในสภาพที่ดีเลยอ่ะคือโทษนะมาในสภาพแบบว่าเลือดอาบหน้าคือตัวนี่แผลวันตายเลยครับก็คือวันที่ท่านเสียถูกไหมใช่ครับสภาพศพก็คือโทษนะก็คือโดนยิงเข้าเบ้าตาใช่ครับแล้วก็เสียชีวิตใช่ครับแล้วอีกอย่างนึงที่พวกผมตอนนั้นนะครับผมกับย่าแล้วก็พวกปู่สงสัยกันว่าทำไมพ่อถึงตายทำไมพ่อถึงเมื่อก่อนนะครับพ่อผมครับเป็นคนมีของเขาจะสักเต็มตัวเลยแล้วเขาจะมีตะกรุดอยู่หนึ่งลูกเขามีตะกรุดอยู่หนึ่งลูกขนาดแบบไอ้เลื่อยยนต์นะครับโดนขาเขายังไม่เข้าเลยแต่คราวนี้วันที่เขาตายคือเหมือนคนที่ยิงเขาก็มีของแล้วคราวนี้ปู่เขาบอกว่าคนที่มีของจะตายก็คือตอนกินข้าวกับตอนเข้าห้องน้ำสองตอนนี้ตอนกินข้าวกับตอนเข้าห้องน้ำเหมือนของมันจะเบาลงถ้าจะมายิงกันตายหรือว่ามาทำร้ายกันก็ช่วงนี้แหละใช่ครับเหรอ โอ้โหนี่คือเรื่องฟังแล้วผมแบบขนลุกมากเลยอ่ะนี่คือเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะผมฟังใช่ครับแต่พอผมโตมาแล้วอันนี้คือฝั่งโน้นอ่ะฝั่งโน้นกับฝั่งทางบ้านญาติเป็นไงบ้างเขาก็กลัวว่าจะมาเกิดถึงรุ่นผมอีกอันเนี้ยเกิดถึงรุ่นผมอีกผมก็เลยคุยกันครั้งนี้ก็คือตอนนั้นผมก็18-19ผมก็รู้เรื่องอะไรหมดแล้วผมก็เลยไปคุยกันว่าให้มันจบแค่พ่อเราเถอะพอแล้วโอเคโอเคแสดงว่าสองครอบครัวคุยกันแล้วคุยกันแล้วครับแต่ตอนนี้ก็ครอบครัวนั้นก็ไม่ได้อยู่ในจังหวัดกำแพงแล้วแต่ไม่มีอะไรละมันมีความโกรธแค้นอะไรกันแล้วก็ถือว่าก็ทุกอย่างมันจบกันไปในรุ่นของพ่อเราละส่วนรุ่นของลูกหลานไม่เกี่ยวแล้วนะใช่ครับเพราะว่าสองครอบครัวนั้นมันมีปัญหากันมานานมากตั้งหลายรุ่นมาแล้วเนี่ยครับแล้วตอนนั้นเจมพอจะรู้ไหมว่าปัญหาเริ่มต้นมันเกิดจากอะไรอ่ะเหมือนว่าที่ปู่เคยเล่าให้ฟังนะครับว่าสมัยก่อนน่ะฝั่งของปู่ครับปู่ผมกับปู่ฝั่งนู้นนะครับเหมือนว่าปนด้วยกันอ๋อแล้วก็มีผิดใจกันใช่ครับแบ่งกันไม่ลงเป็นเสือก็มาก่อนแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องแบ่งของกันไม่ลงตัวทะเลาะกันมาตั้งสมัยนู้นนะใช่ครับแล้วประเด็นคือปู่ผมก็ไปยิงปู่เขาตายก็ยิงกันไปยิงมาในช่วงนั้นต่างคนก็ต่างโทษนะเป็นเสือแล้วก็มีของด้วยกันทั้งคู่ใช่ครับนะแต่คือนั่นเรื่องในอดีตนี่ว่าฟังนะแต่ปัจจุบันนี้สองครอบครัวไม่มีอะไรแล้วนะฮะไม่มีอะไรแล้วครับอ้าวโอ้เจมส์น่ากลัวมากเรื่องนี้กับประสบการณ์พ่อผมแรงจริงๆฮะนะครับแรงจริงๆสมอย่างที่เราช่วยกันตั้งชื่อเรื่องเลยครับอ้าวนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะเจมส์นะครับ
เอาได้เลยเจมมีโอกาสเราจะได้เจอกันอีกนะกับประสบการณ์อื่นๆนะเจมนะได้เลยครับเจมขอบพระคุณมากครับนักเซปัตตะก้อของเราน้องเจมนะขอบพระคุณครับสวัสดีครับขณะนี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโก้